สวัสดีค่ะพบกับ BEC อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาถักกระเป๋าอีกหนึ่งแบบนะคะก็จะเป็นกระเป๋าใบเล็กๆเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกนะคะหรือไว้ใส่เครื่องสำอางหรือใครจะถักแล้วก็ไปเป็นของชำร่วยของขวัญให้เพื่อนๆก็ได้นะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้ก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือตัวกระเป๋านะคะแล้วก็ส่วนของตัวที่เราใช้ตกแต่งคือดอกไม้แล้วก็ส่วนของสายที่เราไว้ใช้ผูกเพื่อปิดปากถุงปิดปากกระเป๋าแบบนี้นะคะส่วนของตัวกระเป๋าเนี่ยเราจะถัก2แผ่นเราจะถักเป็นแผ่นแบบนี้นะคะ2ชิ้นด้วยกันแล้วนำมาเย็บตรงริมติดกันแบบนี้นะคะแต่งด้วยดอกไม้เล็กๆแต่งด้วยดอกไม้อันนี้นะคะซึ่งเราอันนี้ใส่ร้อยลูกปัดใส่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวดอกไม้เล็กๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะว่าวิธีการถักยังไงอันนี้เป็นดอกที่ถักง่ายมากๆนะคะใช้วิธีการถักโซ่อย่างเดียวส่วนแพทเทิร์นกระเป๋านะคะเรามาดูกันก่อนนะคะกระเป๋าใบนี้สังเกตดูได้ว่าจะมีแค่2ลายเท่านั้นเป็นวิธีการถักแบบเดียวกันทั้งหมดเพียงแต่ว่าส่วนตรงนี้เราจะถักทึบไปเลยนะคะส่วนตรงนี้เราจะถักทำลวดลายแล้วเราก็ถักทึบแล้วก็ถักทำลวดลายเหมือนเดิมสลับกันไปแบบนี้นะคะส่วนตัวข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่แถวนี้เราจะไว้ร้อยเชือกนะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นตัวที่ถักโซ่นะคะที่เราจะมาทำระบายตรงส่วนด้านบนนี้นะคะเราจะถักโซ่แล้วก็นำมาถักโซ่5ครั้งแล้วก็แทงลงในช่องเนี่ยนะคะถักโซ่5ครั้งเว้น1ช่องแล้วก็แทงลงในช่องเนี่ยทำสลับกันไปอย่างเงี้ยนะคะให้มันมีลวดลายเราจะทำประมาณ3แถวนะคะด้านบนเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการถักตรงนี้ให้ดูนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะเราถักเริ่มต้นโซ่ทั้งหมด25โซ่ด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะได้ประมาณ25นะคะเมื่อขึ้นต้นตรงนี้ไปมันจะมีโซ่3โซ่ตรงนี้นะคะเราจะนับไปอีก1อันก็เป็น26นะคะอันนี้เราจะทำแถวทึบไปเลยเดี๋ยวให้สัญลักษณ์ตัวนี้ว่าตัว T แล้วกันโดยปกติเวลาเราดูในหนังสือบางครั้งเราจะเห็นเหมือนเป็นตัว T นะคะที่มีขีดบางอันก็ไม่มีขีดนะคะอันนี้ขอเรียกว่าตัว T มีขีดแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าถักยังไงนะคะเพราะเมื่อเราถักทึบมาแล้วส่วนของแถวที่3นะคะเราขึ้นโซ่3ครั้งแล้วเนี่ยเราจะเว้น1ช่องนะคะแล้วก็มาถักลงในช่องถัดไปก็ถัก1ทีแล้วก็โซ่1ครั้งแล้วก็ถักตัวทีครั้งหนึ่งในช่องเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องเว้นนะคะไม่ต้องมีโซ่เราจะมีโซ่ระหว่างกลางตรงทีสองอันเนี้ยนะคะตรงนี้ไม่ต้องเว้นแล้วแต่ว่าเราจะเว้น2ช่องแล้วก็มาถักเหมือนตัวทีครั้งหนึ่งนะคะในช่องนี้ถัก1ครั้งแล้วก็โซ่1ครั้งแล้วก็ถักทีหนึ่งครั้งในช่องเดียวกันตรงนี้นะคะทำไปจนจบแถวพลิกกลับมานะคะก็ทำเหมือนเดิมอีกจนจบแถวเราจะทำทั้งหมด3แถวด้วยกันนะคะแถวทึบเราทำ2แถวแถวมีลวดลายเราทำ3แถวนะคะแล้วเราก็สลับกับแถวทึบอีก2แถวแล้วก็แถวที่มีลวดลายอีก3แถวนะคะแล้วก็แถวทึบอีก2แถวนะคะส่วนตรงนี้ที่เราจะทำไว้ใส่สายเชือกนะคะเพื่อผูกปิดกระเป๋าตัวนี้นะคะเราขอใช้สัญลักษณ์ว่าตัว T ไม่มีขีดแล้วกันนะคะมันจะสั้นกว่าตัว T ตัวนี้เนาะก็คือตัว T ตัวนี้จะมีการพันแล้วก็แทงลงไปดึงขึ้นมาแล้วก็พันอีกรอบหนึ่งแต่ตัวนี้จะมีการพันแค่ครั้งเดียวเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการถักให้ดูนะคะแล้วก็เมื่อเราทำแถวนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะทำโซ่สลับแบบนี้นะคะที่ถักอย่างเงี้ยคือโซ่5ครั้งนะคะโซ่5ครั้งมาแทงลงในเว้น1ช่องแทงลงในช่องถัดไปทำโซ่5ครั้งเว้น2ช่องแทงลงในช่องถัดไปอย่างเงี้ยนะคะไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเราก็ทำแถวถัดไปอีกทำทั้งหมด3แถวแถวโซ่เนี่ยนะคะเราจะทำทั้งหมด3แถวแล้วแถวสุดท้ายเมื่อเราทำโซ่เสร็จเราก็จะทำตัวทีมีขีดอีกรอบนึงนะคะให้เป็นตัวระบายกับเป็นตัวระบายปากกระเป๋าตรงนี้นะคะโดยการถักประมาณ 5-6 ครั้งใน1ช่องนะคะเพื่อให้มันดูเต็มพอมันเต็มปุ๊บมันแน่นๆมันก็จะดูแบบเหมือนเป็นตัวระบายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะนำมาเย็บติดกันเราก็จะเย็บตั้งแต่ข้างบนนี้เลยนะคะเย็บรอบไปเลย
เย็บตั้งแต่ข้างบนนี้มาเลยนะคะหรือบางคนถ้าอยากจะให้ตรงนี้เปิดแล้วก็เย็บตั้งแต่ตรงนี้ลงไปก็ได้นะคะคือเอา2แผ่นมาติดกันแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการถักดอกไม้ให้ดูก่อนนะคะดอกเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวจะสาธิตวิธีการถักตัวที่มีขีดกับไม่มีขีดให้ดูนะคะดอกไม้นะคะโอเคเราก็คล้องไหมเป็นวงกลมนะคะเราอันนี้ใช้เบอร์3นะคะโครเชต์ก็เราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ถักโซ่ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะเสร็จแล้วก็แทงลงไปตรงช่องนี่แล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยอันนี้ก็คือ1กรีดแล้วนะคะถักโซ่3ครั้งค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมแทงไปตรงช่องตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงทะลุมาเลยนี่2กรีดแล้วนะคะอันนี้กรีดที่3เราจะทำ5กรีดหรือ6กรีดก็ได้นะคะตัวนี้นะคะเราไม่ได้เป็นเงื่อนตายเนาะเราสามารถดึงได้ดึงให้มันชิดเข้ามาแบบนี้ได้จะได้ถักง่ายขึ้นนะคะอีก2ครั้งนะคะก็ดึงนะคะแล้วก็ดึงให้มันชิดกันลูดเข้ามาให้มันชิดกันเราก็จะได้ดอกไม้ดอกเล็กๆแบบนี้ไว้ใช้งานตกแต่งแล้วนะคะนี่นะคะดอกไม้ดอกเล็กๆแบบนี้นะคะโอเคต่อไปเราก็จะมาสาธิตวิธีการถักกระเป๋าตัวนี้ให้ดูนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องขึ้นต้นด้วยโซ่เราสามารถใครที่อยากได้ใบใหญ่กว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มจำนวนโซ่แล้วก็ถักให้มันใหญ่ขึ้นไปสูงกว้างเรากำหนดได้เองนะคะไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะถูกไม่ถูกแพทเทิร์นอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถลดได้ทำได้เพิ่มได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตประมาณ8โซ่ด้วยกันนะคะนี่นะคะเมื่อเราได้โซ่ฐานข้างล่างแล้วเราก็ถักโซ่อีก3ครั้งเพื่อจะขึ้นต้นแถวที่1นะคะให้มันขึ้นอย่างนี้เนาะเราก็พันนะคะอันนี้เรียกว่าตัวทีมีขีดนะคะพันเสร็จเราก็แทงลงในช่องที่8เมื่อกี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาเราก็พันอีกครั้งนึงเราก็ดึงลอดมา2ช่องแล้วก็พันอีกครั้งนึงดึงมาอีก2ช่องแบบนี้นะคะแล้วก็พันทําเหมือนเดิมค่ะแทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็พันแล้วก็ดึงออกมางี้แล้วก็พันแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะหลายๆคลิปที่เราทํามาแล้วก็จะมีวิธีการถักแบบนี้นะคะวิธีถัก X กับถักตัวเนี้ยนะคะเยอะมากนะคะอันนี้เราก็ทําให้จบแถวเนาะเดี๋ยวเมื่อเราทำจบแถวแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นต้นแถวที่มีลายเลยนะคะจะทำสลับให้ดูว่าวิธีการทำยังไงนะคะนี่เมื่อจบแถวแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เป็นแถวทึบนะคะแล้วก็ถักโซ่3ครั้งนะคะขึ้นต้นแถวอีกแถวนึงแล้วก็พลิกกลับนะคะเราก็พันนะคะเว้น1ช่องนะคะเราเว้นช่องนี้นะเราก็มาถักลงในช่องถัดไปนี่นะคะเว้น1ช่องตรงนี้เรามาถักลงในช่องถัดไปตรงนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่1ครั้งนะคะแล้วเราก็ถักลงในช่องที่เราถักเมื่อกี้อีก1ครั้งนะคะวิธีการถักตรงนี้เหมือนกันทั้งใบนะคะก็คือพันแล้วก็แทงลงไปนะคะพันควักอะไรแบบที่เขาเรียกไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรต่อไปแล้วก็พันนะคะอันนี้เราเว้น2ช่องนะคะ
เรามาแทงลงในช่องถัดไปอุ้ยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะพันแทงลงในช่องถัดไปช่องเดิมแบบนี้นะคะลงอย่างนี้นะคะอันนี้เราจะได้ทั้งหมดจบแถวแล้วบางครั้งนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราถักโซ่เท่าไหร่บางคนอาจจะทำ30นะคะหรือ32 28แล้วแต่ตรงด้านข้างนี้เราไม่ต้องไปกังวลนะคะสมมติถ้ามันเหลือ1โซ่เนี่ย1อีก1อันเนี่ยแล้วก็ถักตัว T ลงไปเลยตรงนี้นะคะแล้วเราก็ขึ้นต้นแถวถัดไปแล้วก็ถักโซ่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราพลิกกลับเราดูให้มันตรงอะค่ะนะคะดูให้มันตรงอย่างตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะถักลงตรงนี้เลยนะคะอย่างเช่นเราม้วนแล้วก็ถักลงไปตรงนี้นะคะแล้วถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วเราก็พันอย่างเงี้ยนะคะแถวมันก็จะตรงมันจะดูตรงกันขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งเนี่ยที่เราถักออกมาอีกหนึ่งครั้งตรงนี้อาจจะต้องมาถักลงตรงก่อนช่องนี้หนึ่งครั้งนะคะก็คือเราลองดูว่าเราจะถักยังไงให้มันตรงขึ้นไปอย่างนี้ได้นะคะในช่องที่เราจะเว้นด้านข้างอย่างที่บอกเพราะว่าบางคนอาจจะใช้25โซ่ใช้28โซ่30โซ่ตามขนาดที่ต้องการเพราะบางคนอาจจะอยากได้ขนาดที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงหรือเล็กกว่านี้นะคะเล็กกว่านี้ก็ลงได้นะคะก็แล้วแต่ตามขนาดนะคะเพราะเดี๋ยวด้านข้างเรามาเย็บติดกันเนี่ยมันก็จะเก็บความเรียบร้อยไปได้นะคะมันจะเก็บความเรียบร้อยไปได้ไม่ต้องกังวลนะคะว่าแพทเทิร์นต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถลดได้เพิ่มได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราถักให้จบแถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำตัว T ไม่มีขีดให้ดูนะคะว่าทำยังไงอันนี้อย่างที่เราเรียกว่าตัว T มีขีดเนาะอย่างเงี้ยพอมันจบตรงนี้แล้วนะคะมันอย่างนี้เราก็จะแทงลงตรงนี้เลยเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นไปเป็นแถวตรงขึ้นไปแบบนี้นะคะก็ลองดูว่าเอ๊ะมันตรงได้ยังไงถ้ามันตรงก็แทงลงไปเลยถ้ามันยังมีเหลือเราก็ถัก2ครั้งนะคะให้มันตรงต่อไปตัวทีไม่มีขีดก็คืออันนี้เราขึ้นโซ่2ครั้งนะคะพลิกกลับก็คือพันเหมือนเดิมนะคะแทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเราจะได้แบบนี้นะคะ3จะสังเกตว่ามี3ห่วงแล้วเราก็พันแล้วเราก็ดึงทะลุมาเลยนี่นะคะลองดูอีกครั้งนึงนะคะพันก่อนแล้วก็แทงลงไปดึงขึ้นมาเราก็พันแล้วก็ทะลุมาเลยแบบนี้ตัวทีไม่มีขีดเมื่อกี้ก็คือเราพันแล้วเราแทงเราดึงทะลุมา2ห่วงแล้วเราก็ดึงทะลุมาอีก2ห่วงคือดึง2ครั้งนะคะก็เท่ากับตัว T มีขีดเนาะอันนี้ก็คือตัว T ไม่มีขีดแล้วก็พอเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะอย่างตรงนี้เราเนี่ยนะคะแพทเทิร์นคืออันนี้ตรงนี้ก็คือทำ2ครั้งเว้น1ช่องถัก2ครั้งเว้น1ช่องทำไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวหลังจากนั้นเราก็ถักโซ่5ครั้งอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ย้อนกลับลงมาคือเว้น1ช่องย้อนกลับลงมาแทงลงในช่องถัดไปช่องที่2ตรงนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่5ครั้งเว้น2ช่องมาแทงลงตรงนี้นะคะทำแบบนี้ด้วยกันทั้งหมด3แถวนะคะเสร็จแล้วพอขึ้นแถวสุดท้ายเราก็ถักโซ่ขึ้นไป2ครั้งก็ได้ค่ะโซ่ขึ้นไป2ครั้งนะคะแล้วเราก็ทำตัวทีมีขีดนะคะประมาณ 5-6 ครั้งใน1ช่องเมื่อทำเสร็จเราก็ถักโซ่1ครั้งแล้วก็ลงมาเกี่ยวกับตรงโซ่แถวสุดท้ายตรงกลางโซ่แถวสุดท้ายนะคะตรงปลายโซ่แถวสุดท้ายพูดผิดนะคะอย่างเงี้ยมันจะเป็นโค้งแบบเนี้ยนะคะมันก็จะมาแทงตรงนี้เนาะแล้วเราก็ถักต่อไปจนครบนะคะแล้วก็จะได้ที่ระบายแบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็เขียนมาถามได้นะคะตรง
คอมเมนต์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะตอบให้นะคะต้องขอโทษด้วยถ้าบางครั้งตอบช้าหรือไม่ได้ตอบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ